แล้วก็วันนี้อัปเดตเพิ่มเติมฮะหลังจากที่กทม.แจ้งนะ2มกราเป็นต้นไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจะเริ่มเก็บค่าโดยสารแล้วนี่นั่งไม่ฟรีแล้วสายสีเขียวส่วนต่อขยาย15บาทค่ะตั้งแต่2มกราคมเป็นต้นไปนะเดี๋ยวดูเมื่อสักครู่ก่อนเมื่อสักครู่คือเอกสารข่าวของกรุงเทพมหานครนะอันนี้อย่างเป็นทางการนะค่ะเพราะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ใช่บริษัทเอกชนไม่ใช่บริษัท BTS คือกทม.คือกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นแหละที่กำกับดูแลนะข้อมูลที่เพจกรุงเทพมหานครแจ้งเนี่ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเห็นไหมเป็นประกาศกรุงเทพมหานครโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าไม่ต้องโบยคนอื่นไม่ต้องโบยไปหาเอกชนเอกชนเขาไม่เกี่ยวเขารับจ้างเดินรถเขาเดินรถให้ต่อทุกวันเพียงแต่คุณยังไม่ไปจ่ายเงินค่าเดินรถเขานี่เยอะด้วยส่วนคุณจะเก็บค่าโดยสารหรือไม่เก็บมันเรื่องของคุณค่ะนี่แล้วคุณชัชชาติเนี่ยลงนามประกาศกรุงเทพมหานครกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง2ช่วงอัตรา15บาทตลอดสายเริ่ม2มกราคมเป็นต้นไป2ช่วงเลยอันนี้คือเนื้อหาสาระสำคัญแล้วการเดินทางข้ามระบบส่วนต่อขยายที่1กับส่วนต่อขยายทั้ง2ช่วงไม่คิดค่าโดยสารเพิ่มความหมายคือส่วนต่อขยายสมุทรปราการคุณหมิวนั่งมาแล้วคุณหมิวจะยาวข้ามทะลุไปฝั่งทนส่วนต่อขยายฝั่งทนฝั่งคูคตฝั่งนู้นทั้งหมดจ่าย15บาททีเดียวความหมายคืออย่างนั้นเพราะมันจะมี2ฝั่งไข่แดงตรงกลางแบริ่งสมุทรปราการแล้วก็หมอชิดคูคตไข่แดงตรงกลางเนี่ยก็เป็นไปตามสัญญาเดิมของเอกชนเขาส่วนต่อขยายที่ฟรีตอนแรกก็คือฝั่งออกไปนู่นแบริ่งสมุทรปราการกับหมอชิดคูคตครับเพราะฉะนั้นฟรีทั้งสองฝั่งเอ้ยไม่ใช่ฟรี15บาททั้งสองฝั่งทีเดียวทีเดียวโดนไปทีเดียวใช่ครับผู้น่ากลัวโดนทีเดียว15บาทแล้วก็รวมกับค่าโดยสารปกติค่ะใน Living Pop เขาสรุปเอาไว้ง่ายฮะ2มกราเริ่มเก็บค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยายนี่เขาทำเป็นกราฟิกแผ่นเดียวเลยค่ะอันนี้เห็นชัดแล้วนะฮะ15บาททุกส่วนต่อขยายเก็บครั้งเดียวจบส่วนต่อขยายไปเคหะนะมาอ่อนนุชมาหมอชิดแล้วก็หมอชิดไปคูคตนะเพิ่ม15บาทพูดง่ายๆค่ะเหมาจ่ายส่วนสัมปทาน BTS เดิมคือหมอชิดอ่อนนุชสนามกีฬาวงเวียนใหญ่อันนั้นมันตามระยะทาง17บาทถึง47บาทเหมือนเดิมค่ะแต่ส่วนต่อขยายทั้งหมดทั้งอ่อนนุชแบริ่งเคหะหมอชิดคูคตแล้วก็ฝั่งทนก็คือวงเวียนใหญ่บางว่าเหมาจ่าย15บาทครั้งเดียวเหมาทุกส่วนต่อขยายเข้าใจชัดเจนนะแล้วค่าโดยสารต่อเที่ยวสูงสุดรวมส่วนต่อขยายด้วยไม่เกิน62บาทผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์จัดให้แต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าจะจัดอย่างนี้นะใช่35บาทตลอดสายเป็นตอนนั้นไม่ได้บอกว่าจะจัดอย่างนี้แหมท่านผู้ว่าผมยังจำได้อยู่เลย30บาท35บาทย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้อันนี้คือกราฟิกในเรียลลิสต์นะที่เคยอัปเดตไว้เมื่อวันที่19เดือนเมษาปี65ชัดชาติตอนหาเสียงตอนนั้นโอ้นี่ยังเบอร์8อยู่เลยนะ เปิดเผยสัญญาเดินรถนะหารายได้อื่นเจรจาเอกชนค่าโดยสาร 25-30 บาททั้งหมดเนี่ยนะเอาเต็มที่30บาทค่ะแต่หลังจากนั้นพอมาเป็นผู้ว่าก็เริ่มเฮ้ยมีค่าโน่นค่านี่นะอ้าวเล็งเก็บค่าโดยสารต่อขยายสายสีเขียวเห็นด้วยเก็บแพงสุดไม่เกิน59บาทค่ะนะแล้วตอนนั้นพอเริ่มไปออกรายการเริ่มถูกซักถามมันมีหนี้ปัญหาเรื่องหนี้ตัวเลขต่างๆกันนะบอกว่าเอ้า30บาททำได้นะรวมส่วนต่อขยายด้วยเอาอยู่ทำได้ตอนนั้นพูดถึงตัวเลขนะค่ะแล้วมาล่าสุดโผล่มา62บาทตลอดสาย62บาท62บาทค่ะนะมิสเตอร์โตเนี่ยแกจึงบอกนี่อันนี้แกทำเป็นแกวแบนเนอร์นี่มาโพสแล้วคุณมิสเตอร์โตไหนบอกจะทำให้ได้30บาท1ล้าน3แสนคนหลงกลการตลาดจะไปแจ้งสคบก็ไม่ได้เพราะที่เลือกมาคือผู้ว่าไม่ใช่สินค้าก็ล้าน3แสนเสียงเลือกมาเองไง
นะหลังปีใหม่เก็บ62บาททำไม่ได้อันนี้คือเต็มที่นะสูงสุดนะค่ะนะแต่ย้ำนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเอกชนไม่ต้องไปโทษเอกชนกทม.ล้วนๆค่ะแล้วที่สำคัญเอกชนน่ะเขายังรอเงินค่าเดินรถอยู่ยังไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ค่ะนะแล้วไอ้ที่ท่านเก็บเนี่ยท่านก็ต้องไปบริหารจัดการเก็บมา15บาทค่ะได้เท่าไหร่แล้วจะเอาเงินไปไหนก็ต้องเอาไปใช้หนี้เอกชนค่าเดินรถก็สิถ้าไม่ด้านจนเกินไปอะนะนึกออกมั้ยถ้าเหนียวหนี้ดอกเบี้ยมันก็เดินนะคะเพราะเขาเดินรถให้อยู่ทุกวันแล้วไม่จ่ายค่าเดินรถให้เขาตอนนั้นก็อ้างว่าประชาชนนั่งฟรีนะเดี๋ยวรัฐจะอุดหนุนเอกชนก็มาเดินให้ฟรีให้ประชาชนได้นั่งฟรีแล้วเอกชนเขาก็ยังไม่ได้เงินทีนี้พอมาเก็บเงินจากเอกชนจากประชาชนแล้วทีนี้แล้วจะยังไม่จ่ายค่าเดินรถเอกชนอยู่อันนี้ถ้าไม่เรียกหน้าด้านไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วนึกออกไหมใช่ค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะอ้างได้ว่าเฮ้ยจุนจวนนะทำเพื่อประชาชนด้วยกันนะไม่ได้เก็บค่าส่วนต่อขยายแต่นี่เก็บแล้วเนี่ยเก็บแล้วอ้าวแล้วจะใช้หนี้เอกชนเมื่อไหร่ทีเนี้ยนะถ้าเราเป็นเอกชนนี่เราคงจะแบบโอ้โหเครียดนะคือผมว่าถ้าเกิดผู้บริหารไม่อายนะผมว่าชาวบ้านที่นั่งเนี่ยจะรู้สึกอายแทนจะรู้สึกกระดากแทนว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่จ่ายเงินไอ้ที่เขาเดินรถให้อยู่เนี่ยตอนนี้ยอดไปเกิน60,000 ล้านแล้วโอ้โหยอดรวมค่ะนะเอาส่วนเรื่องสาย